إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إلينا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسولهاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدةوخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أيضا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيميوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله أمين ก่อนอื่นนะครับขอชูกรขอบคุณต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala บนนิอามะตความเมตตาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงประทานอันอิสลามมาให้กับพวกเราทั้งหลายเพื่อเป็นแบบแผนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตของพวกเราและขอชูโกตนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์นั้นให้เราทั้งหลายมีชีวิตมีลมหายใจมีโอกาสในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวของเราเองในวันนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับสิ่งหนึ่งที่เราสามารถในการที่จะบอกว่าตัวของเรานั้นเป็นมุสลิมที่ดีได้หรือไม่จำต้องมีหลักการที่เรียกว่าอิสติกอมะห์การยึดมั่นการยืนหยัดอยู่บนหลักการศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตามคำสั่งใช้และคำสั่งห้ามจากบทบัญญัติของอัลลอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งในสิ่งที่เป็นคำพีของอัลลอฮฺในสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮฺด้วยกับสิ่งที่ให้เราทั้งหลายคิดขึ้นมาเองในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงส่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพื่อประกาศมาเพื่อเผยแพร่บทบัญญัติต่างๆของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งคำสั่งใช้และก็คำสั่งห้ามจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เป็นผู้ที่ทำหน้าที่เผยแพร่ประกาศสารจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการตัดทอนไม่มีการเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติหนึ่งบทบัญญัติใดในศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็ทรงยืนยันพี่น้องยืนยันเอาไว้ในซูเราะห์อัลมาอิดะห์ในช่วงหนึ่งของอายะห์ที่3บอกว่าอัลยะมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาวันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของพวกเจ้าสมบูรณ์แล้วว่าอัตมัมตุอะลัยกุมนิอมะตีแล้วข้าได้ทำให้มันครบถ้วนหมายถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้อิสลามครบถ้วนด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺวะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนาและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงพอใจในการที่จะให้อิสลามเป็นศาสนาของพวกเจ้าทั้งหลายดังนั้นแนวทางที่ถูกต้องหนทางที่ถูกต้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรับรองมีแค่หนทางเดียวนั่นคืออิสลาม
และอัลลอฮ์ได้สั่งใช้ให้เหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนยึดมั่นถือมั่นในหลักการในแนวทางนี้และไม่ให้เราทั้งหลายนั้นออกนอกแนวทางที่เป็นแนวทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงตรัสไว้ในซูเราะห์อันอามอายะห์ที่153พี่น้องครับอัลลอฮ์บอกว่าวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมันฟัตตะบิอูฮูและนี่คือแนวทางที่เที่ยงตรงของข้าพวกเจ้าทั้งหลายนั้นจงยึดมั่นถือมั่นปฏิบัติในแนวทางนี้วะลาตัตบิอุซุบุนเจ้าอย่าได้ทำการไปยึดปฏิบัติในแนวทางอื่นๆฟะตะฟัรรอกบิกุมอันซาบีลิฮีเพราะมันจะทำให้เจ้านั้นแตกแยกออกไปจากแนวทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลาลิกุมวะซอกุมบิฮีละอัลละกุมตัตตะกูนและดังกล่าวนั้นพระองค์นั้นได้ทรงสั่งเสียอัลลอฮ์ได้ทรงสั่งเสียไว้ให้กับพวกเจ้าทั้งหลายเพื่อที่จะให้พวกเจ้าทั้งหลายเกิดความยำเกรงดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับการศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของบทบัญญัติศาสนาเป็นความรู้ที่ถูกต้องจำเป็นที่เราทุกคนนั้นจะต้องแสวงหาความรู้ต่างๆเหล่านี้เพราะมันเป็นสิ่งที่จะทำให้เราทั้งหลายสามารถจำแนกว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกสั่งใช้ว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูกห้ามอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักอะไรคือสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วอะไรคือซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะไรที่ไม่ใช่ซุนนะแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะต้องศึกษาในสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะบทบัญญัติของอัลลอฮ์พี่น้องครับไม่สามารถในการที่เรานั้นจะใช้ความคิดไม่สามารถในการที่เรานั้นจะใช้ความเข้าใจของตัวเองรู้ถึงเรื่องราวในบทบัญญัติศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านเชคซอและฟาวซานกีบารุลอุลามะเป็นอุลามะใหญ่นะครับเป็นอุลามะอาวุโสแห่งประเทศซาอุดิอาระเบียผู้ที่ยืนหยัดอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ให้คำนิยามเกี่ยวกับการอิสติกอมะเกี่ยวกับการยึดมั่นยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนั้นได้กล่าวนะครับบอกว่าอัลอิสติกอมะตุมะนาฮาคำว่าการยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ความหมายของมันคืออัลอิอติดาลความเที่ยงตรงเพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นจะยืนหยัดบนความถูกต้องยืนหยัดบนหลักการของศาสนาได้อันดับแรกเราจะต้องมีความเที่ยงตรงวัลวะซอตียะตุบัยนัลอิฟรอติวัตตัฟรีดและมันเป็นแนวทางที่อยู่กึ่งกลางระหว่างความเลยเถิดกับความประมาทวะตะชัดดุดีว่าใบนัตตะชัดดุดีมาอัตตะซาฮุลีและมันเป็นแนวทางที่อยู่ระหว่างความเข้มงวดกับการผ่อนคลายหรือการละเลยว่าบิซาลิกะบิซีริอัลาวัฟกิกิตาบิลลอฮ์กิตาบิลลาฮิวะซุนนะติรอซูลิลลาห์และดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นแนวทางที่มันสอดคล้องกับกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะมากานะอะลัยฮิสซะลาฟุศอลิฮูและจะต้องเป็นแนวทางที่เหล่าบรรดาซะลัฟเคยอยู่เคยยึดมั่นอยู่บนมันเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่ใช่แนวคิดของใครก็ได้ไม่ใช่แนวคิดของใครก็ได้ที่เราทั้งหลายนั้นจะเอามายึดถือวันนี้เราเจอคำพูดแบบนี้คำคมที่สวยหรูแบบนี้เจอบทกลอนแบบนั้นและเราเอามันมายึดถือซึ่งคำกลอนบทความสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันค้านกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็จะต้องบอกว่าไอ้คำกลอนเหล่านั้นไอ้สิ่งที่มันดูสวยหรูคำพูดแบบนี้เป็นสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านประกาศศาสนา23ปี13ปีแรกพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประกาศที่มหานครมักกะฮ์เรียกร้องเชิญชวนให้ผู้คนทั้งหลายนั้น
เข้าใจคำว่าเตาฮีดเข้าใจคำว่าการให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและให้ผู้คนนั้นออกห่างจากการทำชิริกการตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับก่อนที่ท่านนบีจะถูกแต่งตั้งให้มาประกาศศาสนาท่านนบีอยู่กับชาวเมืองมักกะผู้คนรักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักในตัวตนของท่านรักในบุคลิกภาพของท่านรักในนิสัยของท่านจนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฉายาครับว่าอันอามีนผู้ที่มีความซื่อสัตย์แต่แล้วพี่น้องเมื่อบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นทรงส่งให้กับท่านนบีเพื่อเผยแพร่เพื่อประกาศในสิ่งที่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ผู้ที่เคยบอกว่าท่านนบีเป็นผู้ที่ดีงามกับกล่าวหาว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ้าถูกรังแกถูกข่มขู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถูกทำร้ายแต่ถามว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลิกในการที่จะยืนหยัดอยู่บนหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าพวกเขาทั้งหลายชาวเผ่ากุเรชเสนอเงินเสนอทองเสนอสตรีมาเพื่อที่จะประสงค์อย่างเดียวพี่น้องเพื่อที่จะให้ท่านนบีหยุดการดะวะหยุดการเชิญชวนเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พี่น้องครับท่านนบีไม่ยอมแลกท่านนบีไม่ยอมแลกสิ่งที่เป็นความถูกต้องสิ่งที่เป็นสัจธรรมกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นหะดีษบทหนึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมาเมื่อท่านอับดุลลอฮ์เป็นชาวเป็นอยู่ในวัยเด็กยังเยาว์วัยอยู่ท่านนบีสอนกับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับบอกว่าอิห์ฟาซิลลาห์ยะห์ฟัซกะพวกท่านจงรักษาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮ์พระองค์จะทรงรักษาท่านอะไรคือคำว่ารักษาอัลลอฮ์คือการที่ท่านนั้นยืนหยัดปกป้องในสิ่งที่เป็นความถูกต้องในบทบัญญัติของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นก็จะทรงรักษาท่านอิห์ฟาซิลลาฮ์เจ้าจงรักษาอัลลอฮ์ตะจิดฮูตุจาฮักท่านจะพบว่าอัลลอฮ์นั้นอยู่เบื้องหน้าท่านฟาอิซาซาอันตะเมื่อท่านต้องการที่จะร้องขอต่ออัลลอฮ์ฟัสอาลิลละเจ้าต้องขอต่ออัลลอฮ์ฟาอิดิสตะอันตะฟัสตะอินบิลละเมื่อท่านต้องการในการที่จะขอนะครับในเรื่องราวของการปกป้องต่างๆการคุ้มครองต่างๆจงขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสนะครับบอกว่าอิอลัมจริงท่านจงรู้เถิดอันนัลอุมมะตะอินิสตะมาอัตอะลาอันยันฟาอูกะบิชัยอินหากแม้นมนุษยชาติผู้คนต่างๆรวมตัวกันเพื่อที่จะให้ประโยชน์ใดๆสิ่งหนึ่งกับท่านลัมยันฟาอูกะพวกเขาทั้งหลายจะไม่สามารถให้ประโยชน์ใดๆกับท่านได้อิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุละกะเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นทรงบันทึกทรงกำหนดให้กับท่านแล้วละวิตตะมาอูอัลาอันยะดุรรูกะบิชัยอินและหากแม้นว่าอุมมะประชาชาติมนุษยชาตินั้นรวมตัวกันเพื่อที่จะทำร้ายท่านในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ลัมยะดุรรูกะเขาจะไม่สามารถในการที่จะทำร้ายท่านได้อิลลาบิชัยอินกอดกะตะบะฮุลลอฮุอะลัยกะเว้นแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นทรงกำหนดทรงบันทึกให้กับท่านแล้วดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่มีคำพูดใดไม่มีคำพูดใดที่จะมีความสำคัญไปกว่าคำพูดแห่งการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้คนนั้นรู้จักอะไรคือเตาฮีดอะไรคือหลักศรัทธาอะไรคือสิทธิที่เขานั้นจะต้องให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือสิ่งที่เป็นชิริกชี้แจงให้กับพวกเขาอะไรในเป็นสิ่งที่เป็นบิดอะห์
อุตริกรรมในศาสนาชี้แจงให้กับบุคคลเหล่านั้นเพื่อที่จะให้มนุษย์ผู้คนทั้งหลายนั้นได้รู้ว่าถ้าหากว่าเขาทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปแล้วมันจะเกิดผลเสียผลร้ายกับตัวของเขาอย่างไรซึ่งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอยากจะฝากถึงผู้รู้จำเป็นที่เขานั้นจะต้องเผยแพร่ความถูกต้องด้วยกับความชัดเจนสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่สั่งใช้จำเป็นที่เขาจะต้องพูดในสิ่งที่เป็นข้อสั่งใช้อะไรเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เป็นคำสั่งห้ามจำเป็นที่เขานั้นจะต้องบอกในสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่ามันเป็นข้อห้ามอย่าได้กลัวอย่าได้เผยแพร่ด้วยกับการที่ต้องการความพอใจของมนุษย์เพราะถ้าเมื่อใดท่านต้องการความพอใจของมนุษย์เมื่อนั้นความจริงบทบัญญัติที่ถูกต้องจะเป็นเรื่องที่ลำบากกับท่านมากที่สุดเพราะท่านไม่กล้าที่จะพูดในสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับประชาชาติอิสลามมาถึงทุกวันนี้ได้ก็ด้วยเหล่าบรรดาผู้รู้ที่เขายืนหยัดที่เขายึดมั่นอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในสิ่งที่เป็นความจริงสอนในสิ่งที่เป็นความจริงทำให้อิสลามมาถึงทุกเรามาถึงเราทุกคนในวันนี้ด้วยกับการที่ไม่มีข้อเปลี่ยนแปลงข้อเพิ่มเติมหรือข้อตัดทอนใดๆในบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องที่เคารพบักทั้งหลายครับผมอยากจะฝากถึงพี่น้องนะครับทุกท่านท่านอิมามุนอะห์มัดบิลฮัรบีท่านได้พูดเอาไว้บอกว่าฉันเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามา50ปีเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามา50ปีและฉันเนี่ยค้นพบว่าฉันเนี่ยมีความหอมหวานในการที่จะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เมื่อฉันทิ้ง3สิ่งนี้ออกไปอะไรคือ3สิ่งที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดบิลฮัรบีบอกกับเราทั้งหลายพี่น้องข้อแรกตะรักตุรีดอนนาซิฉันละทิ้งความพอใจของมนุษย์ฮัตตากูดิรตะอันอะตะกัลละมะบิลฮักฉันละทิ้งความพอใจของมนุษย์จนฉันสามารถที่จะพูดสิ่งที่เป็นความจริงได้ตะรักตุซุฮบะตัลฟาซิกีนฮัตตาวะจัดตุซุฮบะตัสซอลิฮีนฉันละทิ้งกลุ่มเพื่อนที่มันเลวร้ายที่มันเลวทรามออกไปจนกระทั่งฉันพบกลุ่มเพื่อนที่ดีวะตะรักตุฮะลาวะตัดดุนยาฮัตตาวะจัดตุฮะลาวะตัลอาคิเราะห์ฉันละทิ้งความหอมหวานในดุนยาไปจนกระทั่งฉันค้นพบความหอมหวานของอาคิเราะห์ตอนนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับท่านฟูเดดบิลอียาซเราะฮิมะฮุลลอฮ์ได้บอกกับเรานะครับบอกว่ามันคอฟัลลอฮ์ใครก็ตามที่เขากลัวอัลลอฮ์ลัมยะดุรุฮุอะฮัดจะไม่มีใครที่จะทําร้ายเขาได้ว่ามันคอฟะกอยรอลลอฮ์ใครก็ตามที่เขากลัวคนอื่นนอกจากอัลลอฮ์กลัวหมดทุกอย่างเลยบนโลกดุนยาแห่งนี้กลัวหมดทุกอย่างยกเว้นอัลลอฮ์องค์เดียวที่เขาไม่กลัวลำยันฟะอูฮะฮัดก็ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือไม่มีใครที่จะก่อประโยชน์ให้กับเขาได้ดังนั้นนะครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับจำเป็นสำหรับพวกเราที่จะต้องยึดมั่นอยู่บนหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บนกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้การรับรองกับพวกเราทั้งหลายเอาไว้อะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบะวัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลฆอฟูรุรเราะฮีม